ฝันแปดโอ้ความฝันสูงส่งอ้าวเฮ้ยให้ทักอะไรมาเนี่ยโอ้กำลังดูเดี๋ยวฝันมันมันเลย What the fuck ทำอะไรอยู่คะโอ้อ้าวดูหนังครับโอ้ยเฮ้ยทุกคนอีกประมาณ3วันนะครับผมจะต้องนัดกิ๊กไปเที่ยวตอนนี้นะครับน้องๆก็อย่าไปบอกใครนะครับว่าพี่แอบมีเมียน้อยเรารู้กันแค่นี้พอทุกคนโอเคป่ะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่จะถึง3วันนะครับกระผมก็ต้องขอเตรียมตัวกันก่อนนะครับเพื่อที่จะนัดไปเจอกับกิ๊กของพี่เมียพี่เนี่ยไม่รู้หรอกครับแอนมันโง่เจอกันครับผมอีก3วันครับไปเลยลูกพ่อโอ้ยโอ้โหมันมันโอ้โคตรมันเลยอู้หู้ยเฮ้ยหู้ยสิวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่2วันที่3ค่อยดูแลก็ได้วันนี้เรามันต่อโอ้โหไปละเพื่อนโอ้โหทีหนึ่งไปไว้ไปไว้วิญญาณฟ้าสิงเลี้ยวเข้าสิงโอ้โหรถมันช่างแรงจริงๆโอ้ยนี่ก็เป็นวันที่2แล้วสินะมีเดทกับกิ๊กโอ้เหลือเวลาตั้งวันหนึ่งเดี๋ยวค่อยดูแลหน้าตาตีสองก็ไปนอนแล้วนะตีสองอะไรเต็มดูสิวที่หน้านี่มันขึ้นเถอะขนาดนั้นแล้วนอนดึกทุกวันเลยก็หล่อครับไปนอนแล้วก็เลิกเล่นเดี๋ยวนี้ฝากจริงไปนอนกันแหละไปเป็นไฟใครโทรเมียน้อยโทรมาฮัลโหลแต่เองฮัลโหลฮัลโหลวันนี้อย่าลืมนัดเรานะตัวเองโอ้เต็งถึงแล้วเหรอเอ้าวันนี้วันที่เรานัดต้องไปเดทกันใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ได้ค่ะที่ลาวันนี้ใช่ไหมคะเจอกันเตรียมตัวก่อนนะจ้าค่ะจ้าจุ๊บๆเฮ้ยวันนี้เป็นวันนัดเดทของพี่ครับน้องๆอย่าไปบอกใครนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่เฮ้ยผมจะได้ไปเดทกับกิ๊กกับก็เป็นเมียน้อยพี่เองแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เราไปเดทเสร็จเนี่ยผมจะโดนเมียกระทืบหรือเปล่าและแน่นอนนะวันนี้หน้าผมก็เฮ้ยทำไมในกระจกผมเฮ้ยสิวเพียบเลยอะเฮ้ยแล้วอย่างงี้สักกิ๊กพี่กลับไม่ได้อ่ะหน้าพี่อดหล่อเลยทุกคนอุ้ยดูดิโอ้โหฟังแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วยลูกสิวเต็มหน้าเฮ้ยกี่อะไรเนี่ยไม่อะไรอ่ะการเย่เหม็นแอคโนไฟโออันนี้มันทำอะไรได้อ่ะทามอกลงบนผิวหน้าที่แห้งบริเวณเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเสียงใครอ่ะฟังกูก่อนหรืออันนี้มันคือที่มาร์กหน้าครับท่านใช่แล้วมันคือมาร์กหน้ากานิเย่เมนโอ้ขอบคุณครับท่านขอบคุณมากท่านเดี๋ยวลูกช้างขอไปมาร์กหน้าก่อนนะครับแต่เองมีใครก็ไม่รู้ส่งอันนี้มาให้เขาว่าเต็งดูหน้าเขาดิบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่านอนดึกทำไมไม่ฟังเต็งช่วยมาร์กหน้าให้เขาหน่อยได้ไหมจะมาร์กเลยไม่ได้เธอต้องไปล้างหน้าตาให้สะอาดก่อนไปโอ้ช้าเฮ้ยมันอะไรอะเธอทำไมมันดำๆอย่างนั้นชาโคเหรอโอ้มาร์กเข้าไปตอนนี้ก็มาร์กเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเราต้องรอให้แห้งป่ะใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนแห้งอีกทีนะครับ 2,000 years laterแดงรู้สึกว่ามันแห้งแล้วใช่เขาเชื่อเพราะเธอลอกไปครึ่งนึงแล้วเออจะหล่อไหมเธอหล่อมากหล่อเหร
โอ้โอ้ไม่เจ็บเลยโอ้ของเขาดีจริงๆนะครับแล้วโอ้ไม่เจ็บเลยครับเอ้ยอันนี้ไม่เจ็บจริงๆอันนี้ไม่เจ็บจริงไม่ติดเล่นไม่ติดเล่นอุ้ยสิวออกมาเพียบเลยสิวเสี้ยนอ่ะโอ้ของโคตรดีทุกคนครับตอนนี้รู้สึกว่าหน้าพี่ดูใสขึ้นหรือยังครับเราลอง before after ดิเอ้ยดูหล่อแล้วเอ้ยอย่างงี้กิ๊กก็อ๋อไม่มีอะไรที่รักพร้อมที่จะไปเที่ยวแล้วนะครับเที่ยวไหนเที่ยวอ่ะเด้งไม่ได้นัดใครจริงๆเขาไม่ได้นัดใครเลยเธอเชื่อเขาเขาแค่จะไปเที่ยวเธอเชื่อใจเขาไหมมองกระจกสิไม่อ้าวแล้วทำไมเขาถึงจะได้ไปเที่ยวเธอต้องแข่งรถกับเขาโอ้โหนี่กำลังอินเดอะฟาร์มพอดีเลยจะเอาใช่ป่ะเอาป่ะล่ะถ้าเขาชนะเธอเขาขอไปเที่ยวเอาไหมเอาได้แต่ถ้าเธอแพ้เธอต้องเป็นลูกน้องเขาและเชื่อฟังคำสั่งเขาก็ได้ก็มาดิครับมาเรามาเจอกันดีกว่าแล้วเธอใช้รถอะไรจะมาแข่งกับรถเขาเขาเหรอ What นี่กล้าดีเหรอกล้าดีเหรอเธอก็จะมาเจอของเขาแล้วนี่คือรถเขา What?ผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้อยู่รอดแล้วมาเจอกันStand down for the best now Take my time you better pay up in the next stop Throw a rollie with a high stout touched out I see when the time's out Get my burst out Fucking time's out Oh yeah, now you vote with me Got no kids, got me daddy of the day I'll be rich No money, that's a thing Got a queen, but I'm treated like a king, ayyกรรมการของเราวันนี้นะครับก็คือแตรนะครับเดี๋ยวแตรจะคอยโบกธงให้สัญญาณ3 2 1 Let's go You know ชนะได้ไปเที่ยวโอเคนะแล้วก็เป็นทาสพี่1เดือนเข้าใจมั้ยครับเอาไว้บอกตัวเองได้เห็นเส้นชัยข้างหน้ามั้ยเส้นชัยจะอยู่ข้างหน้านะครับเลยไอ้ถังสีฟ้าน่ะเห็นมั้ยถังสีฟ้าตรงนู้นนะครับถังสีฟ้าอ่ะนั่นคือเส้นชนะแล้วเรามาเจอกันOne, fight. Yo, easy. เอาละคลายเข็มขัดทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเริ่มทำการซิ่งพร้อมนะเข้าใจป่ะโอ้พี่อ่อนให้น้องอยู่ตรงนู้นนะพี่อ่ะเบาเครื่องก่อนแล้วพี่ก็ให้น้องมาพอพี่เห็นน้องเหยียบพี่ก็เลยเหยียบว่ายังไงอดเจอตลอดชีวิตนะเราอ่ะโอ้กระบายเอามาแต่เราไม่ยอมเอามาปกติการแข่งขันรถนะฮะมันจะต้องแบบว่า2เกมที่แล้วเกมเดียวมันไม่ใช่กล้าเปล่าอีกเกมโอ้พี่กล้าหมดแหละหนูโอเคนะถ้าตานี้เขาเสมอมีเกมที่3นะโอเคไปครับเราเจอกันครับแต่ถ้าเกมนี้เขาชนะคือจบเลยนะโอเคจบพี่จะไม่สกิลฝาดแล้วพี่จะยอมเป็นทาสน้อง1เดือนไป Round 2 Fight ไอ้คนเหี้ยคืออยู่ในเรื่องฟัดมึงก่อนดิ
เคยขับในภาคประมาณ179มาก่อนไปดูได้โอ้เซียนมากเลยครับพี่โอ้ทางกูโคตรเหี้ยก็มันคือข้ออ้างคือตอนแรกเขาก็ได้เลนนั้นเธอมันคือข้ออ้างเอาเป็นว่าคนแพ้ก็จะไม่ยอมไอ้ถ้วยคนแพ้ก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับสรุปแล้วมนุษย์เมียชนะไป 2-0 นั้นโถ 2-0 นั่นเองนะครับโอเคผมก็รู้สึกเซ็กซี่นะครับทีละเขาไม่ได้ไปเที่ยวแล้วหรอไม่ได้ไปโอ้ผมต้องเป็นท่านเมียหนึ่งเดือนเลยกิ๊กผมเพราะอุตส่าห์รอตั้งนานกิ๊กอุ้ยอ๋อไม่มีอะไรเต็งไม่มีอะไรเมื่อกี้แค่ไปเที่ยวเฉยๆเราเช็ดตีนนั่นหน่อยครับพี่ครับขอโทษครับนวดพี่ยอมแล้วพี่ยอมแล้วก็ทุกคนอย่าทำตามนะคะการขี่ในซอยอย่างนี้นะคือหมู่บ้านแอนเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีรถเนี่ยตั้งแต่หลังเอาง่ายคือในหมู่บ้านเนี้ยมีแค่ซอยผมมีแค่ผมกับครอบครัวผมแค่นี้นะครับเราก็เลยเลือกที่จะเป็นทางตรงซอยบ้านเรานะเราไม่เลือกซอยกันเพราะว่าเป็นถนนรวมกับคนอื่นเห็นไหมเราก็เลยเลือกขี่แค่ตรงนี้เพราะว่าหลังจากบ้านเราเนี่ยไม่มีคนอยู่นะคะไม่มีใครซื้อแถวนี้นะเราก็เลยสามารถขี่ได้นี่ครับเนี่ยเพิ่งให้แม่แบบไปคอยเช็คนะครับแบบเผื่อมีใครผ่านมาเนาะเราจะได้บอกเขาว่าถ่ายคลิปแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งมาเผื่อแบบมีเด็กปั่นจักรยานใช่ค่ะทุกคนเห็นไหมน่ะจะมีแม่คอยเป็นคนกั้นถนนนะคะกับพี่เห็นไหมจะเป็นคนกั้นถนนสองฝั่งจะคอยบอกรถตลอดเรื่องนี้เราต้องแบบเซฟเซฟดีกว่าเราไม่ควรประมาทเผื่อไม่แน่อาจจะมีหมาวิ่งตัดถนนตอนเราขับนะครับเอาง่ายๆนะครับการขับคือขับสนุกได้เล่นกันสนุกได้แต่ห้ามทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรที่ทำแล้วไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยทำไปเถอะนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวก่อนแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วพบกันสรุปแล้วกระผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวใช่ไหมสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวไปก่อนนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะครับบ๊ายบายอึ๊ย